อ่านล่าสุดอ่ะเข้ามาเลยตุ๊ก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 สุรัตน์ตุ๊กตุ๊กครับตุ๊ก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 ไปทำธุระในเมืองครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะขึ้น BTS กลับใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้ก็เลยว่าตัดสินใจว่าเออไปอีกที่นึงเนี่ยเราพอดีรถตุ๊กๆผ่านมาพอดีก็เลยเฮ้ยอยากไปรถตุ๊กๆกันไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัดสินใจไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขครับมีความสุขแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเวลานั้นแล้วก็เราได้แบบนั่งชิวๆกันบนรถตุ๊กๆอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับบรรยากาศนี่เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกไหมเหรอครับจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถตุ๊กๆด้วยกันครับผมตื่นเต้นไหมคะขึ้นรถตุ๊กๆตื่นเต้นก็มีความสุขแล้วอีกอย่างนึงคนขับรถตุ๊กๆอ่ะครับเขาเป็นคนอุบลแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยลูกสาวก็อยู่อุบลนู่นเขามาทำงานที่นี่อะไรเงี้ยก็คุยอะไรเงี้ยจริงต่อพี่เขาไปเยอะต่อราคาพอสุดท้ายก็ให้พี่เขาเต็มเต็มเก็บภาพความประทับใจไว้เยอะไหมครับฮะเก็บภาพความประทับใจไว้เยอะไหมก็มีถ่ายรูปเก็บไว้เป็นกล้องฟิล์มอะไรเออจริงเหรอครับผมเท่าที่เห็นน่าจะเป็นรูปแบบรูปนี้ว่ารูปที่แบบเหมือนเออเหรออ๋อก็เป็นความทรงจำดีก็อยากเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเรียกว่าถ้าเกิดมีโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนี่สำหรับเราก็ถือเป็นโมเมนต์ที่ดีที่อยากเก็บไว้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วผมว่าผมกับเขาอะครับเวลาที่เราเป็นคนที่เหมือนกับชอบแบบอะไรที่แบบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่เราจะทำอะไรก็ทำไปที่ทางเดียวกันสนุกไปกับทุกๆกิจกรรมอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่ายรูปหรือว่าเรื่องของกินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเงี้ยมันอยู่ในแบบเทสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นการแต่งตัวผมไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่มีการนัดเที่ยวกันบ่อยนัดเที่ยวกันบ่อยไหมเหรอครับตามโอกาสมากกว่าครับเพราะว่าน้องทำงานเยอะครับทำงานเยอะผมเยอะนะสิ้นปีมีแผนชอบชวนไปแนวสไตล์ตลาดก่อนอันนี้ก็ไปเดินสายยางจริงแล้วเราจริงแล้วทำงานเยอะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตนะครับเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแหละครับของหรูของแพงใช้บ้างตามความเหมาะสมตามโอกาสนะครับแต่ว่าส่วนมากเลยเราเติบโตมาในครอบครัวที่ประหยัดมัธยัสถ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเราจะไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะเราก็ทำทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุดแล้วก็ไม่มีความสุขที่สุดว่างั้นเถอะครับไม่จำเป็นต้องแบบแบบอะไรมากมายแล้วได้รู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนมองเราว่าเฮ้ยเราเป็นพระเอกซุปตาร์แต่ว่าเราทำตัวติดดินจริงๆแล้วผมว่าผมไม่ใช่ซุปตาร์หรือว่าคนที่คนอื่นมองจริงๆแล้วถ้าได้รู้จักกันจริงๆผมก็เป็นแค่แบบณเดชน์เป็นแบลลี่คนธรรมดาคนนึงอะไรเงี้ยครับแค่มีหน้าที่เป็นอาชีพนักแสดงเฉยแต่ว่าการใช้ชีวิตของผมเนี่ยยังคงเป็นผู้ชายคนนึงที่แบบเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่สามารถที่จะทำตัวเหมือนแบบทำตัวปกติได้ผมก็ทำนะครับทุกวันนี้ผมก็แทบจะไม่ค่อยใช้คนขับรถนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าการใช้นั่งวินหรือนั่งแบบรถสาธารณะอะไรเงี้ยมันสบายมันสะดวกครับผมรถก็ไม่ติดด้วยเราไม่ติดเลยผมว่าเอ้ยเราเป็นพระเอกนะเราจะไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่าไปติดเลยครับวันนึงเราก็ต้องหมุนเวียนเป็นวัฏจักรครับเราก็ตอนนี้เราอาจจะมีงานเยอะต่อไปงานแล้วก็จะน้อยลงตามอายุตามสภาพตามอะไรก็ตามเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้มันเป็นพื้นฐานของการที่จะเรียนรู้ของความเป็นคนธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างว่าเราเข้าใครวัดฮะตุ๊กๆน้องย่าชวนตอนแรกก็พออะไรผมบอกว่าขึ้น BTS ไหมอะไรเงี้ยพอเห็นตุ๊กๆมันจอดพอดีแล้วก็เขาก็มองหน้าก็ยิ้มให้แล้วก็เขาเลยป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขามาครับว่าเอ้ยงั้นนั่งรถตุ๊กดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งรถตุ๊กกันแอบถามได้ไหมคะเขาคิดราคาปกติไหมไม่ เขาคิดราคาปกติแต่เราก็ต่อไว้ก่อน เราก็ต่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายผมก็ให้เต็มไม่ได้สอบถามถึงยอดบริจาคล้านกว่าของน้องใช่ไหมครับจริงๆก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยเพราะน้องจริงเขามีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่เขาทำตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็แฟนๆหลายคนก็คงจะได้ทำบุญกันไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้คือมาเป็นบุญเขาเรียกว่าเป็นงานเป็นกิจกรรมที่น้องทำขึ้นมากับทางแฟนๆขับของน้องด้วยครับอันนี้เราได้มีส่วนร่วมไหมเรามีส่วนรับรู้ครับรับรู้แล้วก็พอจะร่วมด้วยมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับเกินรายได้ครับผมคือจริงความจำเป็นคือพอแล้วเกินพอแล้วนะฮะแล้วก็เลยถึงได้ปิดบัญชีผ
มก็บอกว่างั้นไปครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะร่วมด้วยอะไรเงี้ยจะทำบุญด้วยแสดงว่าเราก็คือเป็นคนที่ชอบจริงๆเวลาเราต่างคนต่างมีกิจกรรมอะไรส่วนมากก็จะบอกกันให้ได้รับรู้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากทำอะไรด้วยกันก็ทำอะไรที่อยากทำของตัวเองเราก็ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องแชร์ลิงโมเมนต์ต่างๆด้วยกันอยู่แล้วครับผมและในเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมบุญร่วมกันไหมยังไม่มีแบบเป็นหลักเลยยังไม่มีตอนนี้ของผมก็ยังไม่มีของร่วมกันก็ยังไม่มีครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนยกให้เราเป็นผู้หลักผู้บุญจริงก็ดีนะครับดีแล้วครับก็เรื่องของศาสนาก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับผมการบูมทำรูปบำรุงศาสนาก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่คนที่นับถือศาสนาพุทธก็ควรที่จะหมั่นทำนะครับผมทำก็อยู่ในความพอเหมาะพอดีนะฮะจริงๆแล้วการที่ทำผลงานบุญครั้งในแต่ละครั้งบุญกฐินอะไรเงี้ยตัวเองแทบจะเขาเรียกว่าเปิดบัญชีบุญก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าคนอื่นที่อยากร่วมด้วยก็คงมีมากนะฮะมันก็เลยทำให้ตัวเงินบริจาคมันสูงนะครับก็เป็นธรรมดาณเดชเชื่อเรื่องดวงไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคู่รักแล้วก็แบบไปทำบุญด้วยกันจะเหมือนเป็นการเติมบุญให้ครบกันไปเรื่อยๆผมว่าพอเป็นคนรักกันหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยพอไปทำบุญด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งคือมันทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีการคำนึงถึงการทำดีในจิตใจในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่ว่าพอเราคิดถึงความดีทำกระทำดีนะฮะแล้วก็แบบนี้มันก็ทำให้การคบหากันการคลองคู่กันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีอะไรน่าเป็นห่วงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่คือตัวเราเชื่อไหมเชื่อไหมผมว่าทุกอย่างอยู่ที่การกระทำมาสุดท้ายแล้วอ่ะศาสนาก็เป็นอีกแหล่งนึงที่ทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่เรารู้สึกท้อกลัวผีเหนื่อยหรือว่าดวงตกอยากจะได้แบบขอเลขเด็ดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็เป็นเรื่องทางนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วผมเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกับคนชาวพุทธแต่หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมบุญไปเรื่อยๆก็เป็นปีๆไปครับบางปีถ้าเราอาจจะไม่ได้จัดหรือไม่ได้เดินทางไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการร่วมบุญหรือว่าบอกบุญต่อนะครับผมทีนี้เด็กถามเรื่องกีฬาช่อง3ปีหน้าครบรอบ50ปีครับผมของผมจะไปวิ่งที่อุบลครับนะก็โอ้มีนักแสดงเยอะมากเลยครับผมก็จริงๆแล้วเราเริ่มไปตั้งนานแล้วครับกิจกรรมวิ่งนะแล้วก็ที่คนได้ทราบนะครับผมเราจะมีทีมนักแสดงทีมศิลปินดารานะครับผมไปร่วมวิ่งแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยกันใครที่ว่างหรือว่าชื่นชอบศิลปินคนไหนหรือว่าจะไปทั้งหมดทุกงานเลยก็ได้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยครับรายละเอียดเนี่ยติดตามได้ทางช่อง3ก็จะมีชี้แจงไว้อยู่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวขอยืมเสื้อก่อนนะครับ